ันนั่งมันเข่าอะสู้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 สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนอีกตื่มเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกะมื้อนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะทุกคนที่ทีมงานของพวกเขาเดี๋ยวมารวมตัวกันอีกเทื่อนึงเกือบว่าครบแล้วแหละนะยังขาดแต่ทางบ่าวลีเพิ่นพอดีมื้อนี้นี่เพิ่นติดภารกิจนั่นแหละกะมีทางบ่าวอ้วนเพิ่นมาเพิ่มเติมเนาะก่อนที่ว่าพวกเขาสิหาเวลานัดแนะกันนี่แบบว่าโธ่ธรรมดาเนาะมันเรื่องง่ายๆเนาะคือมื้อนี้พวกเขากำลังสิเดินทางไปบ้านภูเวียงไซเนาะทุกคนนำความช่วยเหลือไปให้กับน้องพิงเนาะแม่ห้างลูกน้อยๆ1เดือนเนาะแล้วก็ผัวเพิ่นหันปะมื้อนี้ก็ทางคู่ดอยคู่คิวเพิ่นนี่ก็ได้ซื้อเครื่องเบื้องต้นไปให้กับทางน้องพิงเพิ่นแล้วแหละเนาะซื้อมายังเด้อทางคู่คิวคู่คิวก็ซื้อเป็นแพมเพิร์สก็เสื้อผ้าอาภรณ์คู่หน่อยแม่ไปคุณด้วยก็คุณด้วยก็ประมาณกันประมาณเดียวกันว้าวว้าวว้าวซื่อๆนี่ไม่เห็นภาพมันต้องได้เบิ้งนี่คุณด้วยก็เส้นเดียวกันเนาะก็จะเป็นเสื้อผ้าของคุณน้อยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะพี่น้องเอามาโชว์มึงดูมาโชว์โชว์เครื่องเว้ยนะคือตอนนี้ก็เกียมพร้อมหมดแล้วแหละรถยานพาหนะแม่งก็สีคันเนาะเสือบเลือบอยู่นี่ทุกคนแต่ว่าสู้อยู่ในทุ่งได้เพราะว่าตัวจริงมันค่อยไปเบิ่งพร้อมกันกับน้องพิงเนาะอยากให้เจ้าของเขาเห็นสไปร์เบิ่งก่อนบ่ได้ป่ะบ่เบิ่งก่อนบ่ได้เลยตัวนี้เป็นเครื่องแม่ป่ะแม่ตัวนี้เป็นเครื่องแม่ตัวนี้เป็นเครื่องลูกนะทุกคนนะเครื่องลูก2ชุดของแม่นี่ชุดนึงเดี๋ยวเป็นรุ่นไปอันนั้นนํากันทุกคนมาเสื้อผ้าที่ทางครูดอยเพิ่นซื้อมานี่สิเป็นเอาได้ทุกคนว่าอันนี้นี่พอดีเพิ่นลูกทางเพิ่นมาเนาะก็เพิ่นก็เลยซื้อติดมานําเลยแล้วก็มีทางของคู่คิวนำนี่คู่คิวนี่เกียมบ้าโถมันเกียมเครื่องที่ไปนอนบ้านเลยทุกคนไปนอนแล้วไปเป็นกำลังใจด้วยนี่แล้วก็หลายคักเนาะดูกันนะอันนี้ได้เนาะไปบอกให้เอ้ยบ่แม่นตรงมือเอานี่กูเบิ่งติเบิ่งอะไรเนาะอันใดเบิ่งพุ่นเนาะค่อยๆไปเบิ่งอยู่พุ่นนำกันก็ได้เนาะก็มื้อนี้ไปนำกันอยู่4คนเนาะทุกคนมีข้าพเจ้าแล้วก็ทางคู่คิวทางเบาอ้วนชาแนลเนาะแล้วก็ทางคู่ดอยทุกคนนะเดี๋ยวจะเป็นอะไรกับพวกเขาออกเดินทางไปนำกันยาวๆเลยนะทุกคนเนาะไปวนดูไปวนดูเงินเรื่องอะไรนะทุกคนก่อนที่ว่าจะออกเดินทางกับพากันมาเวเติมน้ำมูกน้ำมันนี่เบิ้งรถคู่คิวนี่ไข่เบาะนี่ไข่อยู่นี่ได้ทุกคนรถคู่ดอยก็คือกันนะแต่ว่ารถเฮานี่ไข่บ่ออกเลยทุกคนเอาไข่บอกไปเลยเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวสิให้เบิ้งเลยทุกคนว่าสิไข่บ่รถเฮานี่มันต้องไข่แบบใดขึ้นนี่ต้องได้ใส่อันนี้นะทุกคน50ครับแบบนี้นะทุกคนใส่เล็กไข่เอาเพราะว่าไข่นี่มันไข่บ่ออกแล้วรถเฮาเก๋าเกินแล้วนะทุกคนคือเฮาบ่ได้เป็นโจรนี่นะคือมันคือวิธีการเอาตัวรอดของเฮาทุกคนซ่อนวิสาโจรนี่ถ้าเฮาเป็นโจรซ่อนวิสาโจรเฮาไปไข่รถอื่นเนี่ยเฮาอาจสิแม่นโจรแต่เฮาไข่รถเฮานี่เป็นวิธีการเอาตัวรอดของเฮานะทุกคนน้ำมูกน้ำมันพร้อมแล้วก็เอาเดินทางแล้วเนาะทุกคนเนาะไปOh!
ถมาตามทางนะทุกคนแล้วก็เห็นรถของชาวบ้านก็เจ้าค่าอยู่ดอยนี่แล้วพากันไปแวะซอยยูซอยวันดูก่อนผู้ดอยนี่เมื่อยก้อนเพิ่นดูก่อนอะไรกูกินมาก่อนเห็นผู้ดูผู้ดูผู้ดอยเด้ตะเวเด้อันนี้มันแตกอร่อยวะเฮ้ยจะนี่มาไปอยู่เฮ้ยผู้น้อยเด้อย่ารถเตะอย่ารถเตะผู้น้อยนะโดผู้ข้ามาโดดูขุดอ่ะนี่ก็ลงด้วยเด้ถ้ามันเป็นบอลนั่นกับใครโอ้บอลมันคามันขัดนะเด้อรถเอ้ามาแล้ววุ้ดวุ้ดวุ้ดป้าเบิ่งยานรถอันเตะอันผู้น้อยหันตีนลังกับพอดีตกนี่แม่นตีนหน้ากันยอดรถกับยานเลยตกนี่บ่ขึ้นกันเลยวะคาอยู่นี่แหละอย่าเชื่อคุณว่าจะแล่นรถไปตีเขาไปช่วยเขาตัวเตะก็ไปตีเขาเนาะเราไม่เห็นก็เลยพากันแบซอยอยู่ซอยวันนั่นแล้วก็ไปจ้าไปทางใดใช่ก็ใช่ประมาณยี่สิบเครื่องอะไรแล้วนี่ทารถอ่ะแม่นคุณไม่จิมาครับอ๋อลูกไม่ด่านลูกทุกคนพอดีมาตามทางแล้วก็จบเศร้าบ้านเพิ่นกำลังสิออกไปเลาะหาหับจากโอ้ก็มีงานดองนะมือหลังพันดิเราพักหมดจิตเปิดตู่ดังเนาะเอาบุกใช่ไหมเอาจุดบันดีที่นะทุกคนกับพอดีเขาผ่านทางมาแล้วกับพอดีจวบทางเศร้าบะเพิ่นกำลังสิพากันไปเลาะหาหับจางเกี่ยมเครื่องเกี่ยมของโอ้น่าจะไปยุดนเติบเนาะเป็นเดือนเพิ่นแหละเนาะเบิ้งผู้ได้เปรกเขาสารเขายังไปบักหลายทุกคนเนี่ยอันนั่งเหมือนเขาอะสู้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 ซ้อนไปเดินทางต่อเข้ากันได้เสียวทะลาดีไปก่อนนะทิมมันนี่ดิพูดรถนะป้าบ่ได้หลายรถแล้วนะโอ้โย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 โอเคนะทุกคนมื้อนี้ก็ระวังทางที่พอเฮาเดินทางมาไกลๆชื่อฮอดหมู่บ้านแล้วล่ะก็หิวข้าวเนาะเลยพากันมาแวะพักตอนนี้ยังโมงแล้วครูคิวประมาณ12:35 นะทุกคนเนาะนี่ก็พากันมาแวะพักกินข้าวอยู่ตามทางเอากินละเอาเลยกินจะโดนกับบ้านตะทีใช่มั้ยแล้วความพบมหาศาลกินบ่จะจะดินนะของครบของกินเนาะมื้อนี้ก็มีหลายๆอย่างเนาะทุกคนแบบผู้ใดก็ผู้เอามาผู้ละเล็กผู้ละหน่อยรวมกันก็เป็น
ลายเล็กลายหน่อยนะทุกคนนะอันนี้เป็นแจ่วมะกอกทุกคนบัวบนอื่นนี่สิกินคืออยู่บ้านเฮาบ่นะทุกคนบ่นะมะกอกนี่นะแล้วก็อันนี้เป็นปิ่งขาไก่ตัวนี้เป็นปลากระป๋องตัวนี้เป็นปองกะไข่ต้มทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นอะไรชินปิ่งนะภาษาคู่ดอยเพิ่นเอิ้นว่าอะไรอาจารย์บ่อ่วนกับกูคิวนี่บ่รอไปเลยทุกคนเอาประมาณแบบว่ากินเลยป่ะเนาะกินแต่กี้โหจะคล่องกว่ามากินเลยว่านะบ่เอาคือซื้อๆทําท่าฐานนี่ก็ได้ทําได้เลยเชฟที่สุดจังนี้เด้กินปงปานพี่น้องนี่เราอ้วนเห็ดละวันนี้งับวันนี้นะงับโอ้ซิมกันโอ้บ่แล้ผู้เฮ็ดต้องซิมกันแล้วอ้าวจบแล้วเถอะอีไปเด้เดี๋ยวพวกเฮาขอไปกินข้าวก่อนนะดูก่อนนะตรงไหนสิบ่ทันกูคิวพุ่นล่ะกินข้าวกินน้ําแล้วเป็นเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อนะทุกคนอีกประมาณ 3-400 เมตรก็สิฮอดหมู่บ้านของเพิ่นล่ะไปตอนนี้ก็พวกเฮาก็เดินทางมาฮอดที่หมู่บ้านของเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวสิพากันต่อไปหาทางน้องพี่เพิ่นเนาะทุกคนนะตอนนี้ก็พวกเฮามาฮอดบ้านของน้องพี่แล้วกันเนาะกำลังสิเอาเครื่องไฟฟ้าไปต่อทางน้องพี่เพิ่นทุกคนตัวนี้ก็คือเป็นของทางผู้ใหญ่ใจบุญพ่อน้องเพิ่นได้ส่งเงินส่งคำมาให้ซื้อเครื่องตัวที่มันจำเป็นสำหรับน้องพี่กับลูกอะเนาะอันนี้ก็คือทางครูดอยเพิ่นเป็นคนจัดการเนาะพอดีเพิ่นอยู่ทางบุญแล้วก็เพิ่นพานจะต้องได้พานห้านขายเครื่องเนี่ยเพิ่นก็เลยจัดการซื้อมาแต่ว่าเฮาเป็นคนถือด้วยนะทุกคนเนาะตัวนี้ก็คือเป็นปัจจัยจากทางผู้ใหญ่ใจบุญมาจากทางฝั่งไทยเพิ่นก็คือทางไออัดเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮานําเครื่องตัวนี้ขึ้นไปให้น้องพร้อมๆกันเลยเนาะสิเทิงเพิ่นน่ะนั่นแหละเทิงเพิ่นไปบาดนี้เอาอันคือเฮารู้จะลงมาเอามั้ยน่ะจะเอาไปเลยเอาไปเลยก็แนวใดก็ได้เอาไปเลยก็ดีอันนี้จะเอาป่ะเอาหมดเลยแบบเรียวๆเลยนะเอาไปไหนวะเอาไปเลยก็ได้ไปเอาไปเลยเอาก็ได้ก็ได้นะเฮาว่าสิเปิดเฮาขึ้นเป็นมันก็ได้ค่อยไปเปิดอยู่เพิ่นก็ได้บ่เฮามาไปคือดอยนําหน้าพาทางจับกล่องให้เฮาดูจับกล่องได้ขึ้นก็ให้จับพร้อมตายอันนี้นะอันนี้ก็เฮานี่ดูก่อนนะอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังแล้วใช่เนาะก้อนที่ว่าเครื่องที่ไปฮอดไปถึงเนาะแต่ละเคสแต่ละเคสก็นี่แหละพวกเฮาทีมงานสายบุญก็ต้องนี่แหละบุกป่าฟ้าดงเลยหิวเครื่องหิวของจังซี่เนาะเปิดอันของนางให้กันเลยเวลาตัวท้ายเฮาก็เปิดลงเลยก็เป็นฮึบฮึบเงินของมันนี่คืออยู่ดอยดอยเลยทุกคนมันนึงเฮาสิบอกอันผู้ใหญ่บ้านประกาศเพิ่นหน่อยกินขนมเด้อนางมันนึงแรงเราไปกินขนมเด้อแจกขนมทานใช้เครื่องทานใช้ขนมอยู่นี่ที่งงเพิ่นเลยอยู่นี่สบายดีนะทุกคนน้องพี่สบายดีเด้อหลังนี่หลังนี่อ่ะนี่อ่ะหลังใดผู้ใดหลังใดยืนลุมก็ได้ป่ะแบบมันอยู่ในเฮือนยังมืดน่ะเออเอาจะมาเอาหน่อยเด้อผู้ใดผู้พี่ให้ครูดอยจัดการเลยวางเปล่าโอ้ยเหมือนบ้าน
เงื่อนซ่านบ้านซองของทางน้องพี่เหมือนกันประมาณนี้เนาะหลังคาก็คือเป็นหลังคาสังกะสีแล้วฝาแอมยังเป็นฝาไม้เหี้ยอยู่นั่นแล้วก็พื้นนี่ก็คือเป็นพื้นแปดแล้วทุกคนเฮือนนี่ก็คือจังเฮือนของชาวบ้านเขตนี้ทั่วๆไปแล้วเนาะก็พออยู่พอกินละสำนี่ก็ได้เนาะแต่ว่าลวงใหญ่ลวงกว้างนี่ก็ประมาณอยู่5เมตรยาวก็6เมตรประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะนี่อยู่คนละมุมเลยตอนนั้นสบายดีบรรดาให้พี่น้องอีกตึ้มเทือนึงเนาะน้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแม่แม่เท่าทุกอายุบ่ไปยังไปเด็กเข้าหึเด็กเข้าไปแบกเข้าแบกเข้าหมายความว่าไปอันเอาเข้าอยู่ให้มาที่ไปเปี้ยเข้าอยู่ให้มาที่เนาะตอนเช้าเรากินข้าวแล้วกินแล้วกินข้าวกับเนี่ยกินข้าวกับน้องกินข้าวกับน้องกินน้องแล้วกินน้องบ่เป็นยังบ่เป็นยังของกินนี่น้องก็ค้ำบ่หรือว่ากินหมดเลยแบบคือถ้าว่าเป็นเมียอายคือจังเมียอายที่บางอันที่ได้ค้ำได้ของกินนะคือจังนอจังนางที่นี่โอ้บ่แท้บ่หวานนี่บ่ลำได้กินได้เนาะเพิ่นบ้านเฮาเนาะแต่ว่าน้องนี่กินเนาะบ่เป็นหยังเนาะบ่เป็นหยังหรือเฮากินนี่แสดงว่าบ่ได้คลําหลายเลยเนาะแล้วก็น้องมักคลําหยังได้ที่ว่าน้องบ่ได้กินนะบ่กินอันที่เฮาบ่กินคิดบ่ออกนี่แสดงว่าบ่ได้คําเลยแม่นบ่เนาะคือเฮามามื้อนี้ก็เฮาก็ว่าอยากซื้อหยังแบบประเภทมากใหม่มากเอิ่มมานั่นแหละแต่ก็เฮามาแล้วก็ยานน้องบ่ได้กินแล้วยานน้องฟังก็เลยบ่ได้ซื้อนะคือจังซี่ที่พวกเรามาพวกอ้ายมาทายน้องเทแล้วนะแล้วก็พอดีมีทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นก็เลยส่งเงินมาให้พวกอ้ายซื้อเครื่องซื้อของซื้อเป็นของครบของกินนี่แหละมาให้แม่มาบำรุงแม่เพิ่นว่าแต่พวกอ้ายก็บ่สร้างสิซื้อมาหยังหลายว่าซื้อมาก็ยานน้องสิคำสินั่นสิบ่กินนั่นน่ะก็เลยว่าบ่ได้ซื้อมาหยังมาหลายมีแต่ทางคู่ดอยเพิ่นซื้ออันนี้มาซื้อมีเครื่องก็คือตัวนี้จะเป็นเครื่องน้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดียวมันจะเข้าย้ำหนาวอ่ะนี่ตัวนี้จะเป็นเสื้อของน้องเนาะแต่ว่าอายก็บ่ฮู้ว่าน้องได้หรือบ่เนาะนี่เป็นเสื้อของน้องนี่โอ้ยงานเลยแม่นแท้เนาะพี่แม่นเนาะแม่นคุณตุ้ยเด้คุณดอยว่าเพิ่นจอยเนาะคุณดอยว่าเพิ่นเป็นคนจอยงามงามบ่น้องครับงามมากบ่อายเป็นคนเลือกเด้อคนเลือกนี่ตัวนี้จะเป็นอันโอ้หายไปนิดเดียวเนาะแม่นคือตอนไปซื้อนี่เป็นทางคู่ดอยกับทางผู้นี้นะทุกคนคือคิวนี่เพิ่นเป็นคนไปซื้อแบบบ่ให้เครดิตเพิ่นนี่เพิ่นโอเคเครดิตมันจะเป็นเครื่องของลูกยามหนาวเนาะมันจะมีน้อยอยู่ในนี่นี่มันจะมีฤดูหนาวส่งกับเสื้อเนาะส่งหมายความจะมีอยู่2พื้นตัวนี้เป็นแบบว่าเป็นทุ่งตีนเลยนะแบบว่ายุงยามหนาวตัวนี้เป็นอันมันบ่มีทุ่งตีนตัวนี้นะก็ส่งแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหมวกบ่มีหมวกมันน่ะตัวนี้หมวกเนาะแล้วตัวนี้จะเป็นผ้ากันเปื้อนเนาะผ้ากันเปื้อนที่ว่าเอาใส่คอเวลากินนมกินเอื้อนะเนาะตัวนี้ก็จะเป็นของลูกจะเป็นซองสุดเนาะขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญแล้วขอบใจนะลูกพ่อนอนน่ะเนาะลูกกลับซื้อฟูวินน่ะโฟวินหรือว่าฟูวินฟูวินเนาะลูกซื้อนะฟูวินฟูวินทำหมูนะแม่ซื้อหนังนั่นแหละซื้อพิงแม่ซื้อพิงลูกซื้อฟูวินผู้วินผู้ไม่ถึงผู้ไม่ถึงดอยแบบอยู่ผู้นะแล้วก็วินไม่ถึงผู้ชนะอ่ะนะ
ใส่บุกใส่ลุยแล้วก็สนะนะคือดอยแปลไปเรื่อยอ๋อคันอันนี้เนี่ยเฮาอยู่นําแม่เพิ่นแต่อยากรู้ความหมายแท้ๆต้องถามผู้เป็นแม่เพิ่นเนี่ยนะไอ้แปลไอ้แปลบ่ถูกบ่บังคับเลยเฮ้ยคุณไปโอ้หมดเนี่ยหมดเนาะคือบ่าวดำได้ว่าเมื่อกี้แหละคือครูดอยกับบ่าวดำมาสุดแล้วแล้วก็ได้มาถ่ายคลิปนอนแล้วก็ไปลงเนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีจากฝั่งประเทศไทยเนาะเพิ่นซื้อไออัดเนาะเพิ่นฝากแพร่ปัจจัยมาเป็นจำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็ให้ซื้อเครื่องบำรุงแล้วก็ซื้อเครื่องมาให้น้องกับลูกนั่นแหละแต่ว่าคือเครื่องบำรุงอาหารการกินนี่คือน้องมีลูกน้อยแล้วก็ครูดอยกับทีมงานแล้วก็บ่ฮู้ว่าจะซื้อมันหยังมาให้เพราะว่าจะซื้อมันหยังมาก็ยานน้องผิดคลำกินแล้วผิดคลำนะแล้วก็คนเราบ่ได้ซื้อแล้วก็มีแต่ซื้อเครื่องนุ่งให้น้องกับลูกเนาะแล้วก็เงินนั้นก็จะเหลือเนาะเงินที่ว่าเลือกจากการซื้อของตัวนี้แล้วแม่นยังเลือแล้วก็ครูดอยก็จะกับเป้าดำจะมอบให้น้องเนาะแล้วถ้าน้องอยากกินมันยังแล้วก็น้องไปซื้ออันตัวที่ว่ามันจะเป็นบำรุงให้น้องมีน้ำนมให้ลูกกินนะเนาะคือไออัดเพิ่นฝากมาอยู่เท่าไหร่เงินไทยเป็นอยู่จำนวน 1,000 บาทเนาะแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเงินกีบได้อยู่ 600,000 กับ 30,000แล้วเฮาซื้อเครื่องตัวนี้หมดอยู่270,000เนาะเงินมันจะเหลืออยู่300,000กับ60,000เนาะเดี๋ยวครูดอยจะเอาเงินตัวนี้มามอบให้น้องเลยเพื่อที่ว่าให้น้องอันซื้อเครื่องบำรอกบำรุงกินนะว่าเฮามาที่แล้วถามน้องว่ากินข้าวกับเจลนะแล้วก็มันมีเครื่องบำรุงนั้นยังที่ว่าจะบำรุงลูกนะที่ออกไปมันก็ไกลได้ออกไปตลาดเนาะไปเมืองคือจังอยู่บ้านเฮาสิมีบอนเขาเจ้าขายอันนั้นบ่เป็นของครบของกินสิบ่มีคันเฮาสิซื้อได้ต้องได้ไปซื้ออยู่ไสอยู่ในเมืองพุ่นแล้วเป็ดไก่แบบนี้เขาก็บ่ขายบ่มีน้องๆกินได้บ่เป็ดไก่พวกนี้กินได้เนาะบ่คำมาหยังเลยเนาะแสดงว่าสุขภาพน้องพ่ออายยังคิดว่าซื้อมาแล้วหยังน้องสิคำสิบ่กินตามผู้ร้อยคิดนี่น่าจะเป็นแบบนี้บ่ดำแบบน้องเพิ่นเป็นคนดุมันนะแบบว่าเป็นคนแข็งแรงคนแข็งแรงก็คือน้องมาลูกแล้วน้องยังไปเฮ็ดให้คือยังสามารถเฮ็ดเป็นได้ได้เข้าอยู่40เป้ามันน่ะ30เนาะได้เข้าอยู่30เป้านั่นแหละน้องเป็นคนแข็งแรงนะแล้วก็เกิดลูกเป็นคนแข็งแรงแล้วก็ถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วเฮาก็สามารถกินมันหยังก็ได้นะบางคนเป็นจังนั้นแต่ว่าบางคนถ้าสุขภาพบ่แข็งแรงเนี่ยเฮาผิดมันกินมันหยังก็ค่อนข้างจะผิดนะคือยกตัวอย่างคือเมียของผู้ดอยนี่เป็นเงินผิดเจ็บอยู่ฮะเนาะนี่เดี๋ยวจะเป็นเงินที่ว่ามันยังเหลือจากการซื้อเครื่องนะหมอให้น้องซื้อว่าก็คงเปลี่ยนเงินนั้นพวกไอ้เอาให้เธอแล้วนี่ก็ได้ซื้อว่ะซื้อปลากินซื้อปลาซื้อยันมากินบำรุงตัวเองได้โอ้คันบ่บำรุงหลายก็ลูกก็สิได้รับสารอาหารบ่ครบนี่เพราะว่าลูกนี่มีแต่กินนมแม่นะคันเฮาผู้เป็นแม่สิบ่บำรุงสิลูกนี่ก็สิบ่ได้รับสารอาหารน้องอยากกินหยังพ่อที่ว่ามันสิบำรุงตัวเองก็ชอบกินนะเอาเงินที่ทางผู้ใหญ่จะบุญคนนี้แหละให้มาไปชอบซื้อเป็ดซื้อไก่กินเลยชาวบ้านพวกคนละที่ว่ามีเป็ดมีไก่เลี้ยงหลายแล้วไปถามซื้อเขามานั่นแล้วก็ย่างกินครึ่งนึงแล้วก็ย่างกินครึ่งนึงกินหลายมื้อก็ที่ว่าจะมีน้ำนมให้ลูกนะนอนเนาะนอนฮะเดี๋ยวใช้นอนแล้วหลับตาเดี๋ยวใช้พี่น้องได้เบิ่งเนาะนะฮะเลยเนาะความนะฮะแล้วก็นับตั้งแต่อันถ้าไอ้เบาเนี่ยมันบอกมันอันนั้นก็ต้องขอโทษนะอยากถามแดดแบบว่าอยากถามแดดพี่น้องเนาะแบบว่าญาติน้องกระทบจิตใจน้องนะเนาะแต่ว่า
็อยากถามให้อัน FC เขาได้ฮู้ได้ฟังน้ำกันนะเดี๋ยวนับตั้งแต่อันทัวร์นอนนี้ไปแล้วก็เราบ่ได้มาเบิ่งลูกจักเทื่อเลยบ่มาเลยนับตั้งแต่นั้นล่ะเราก็ฮู้บ่ว่าน้องเกิดลูกฮู้บ่ก็ฮู้เนาะเราไปแล้วก็บ่มาเลยเนาะกับมีคนบ้านเดียวกันที่ว่าคนบ้านอยู่บ้านมะขาทันเอากันสักปีบอดปีปีเดียวปีเดียวมีลูกแล้วก่อนหนีเลยเราเข้าในเมนซี่อยู่บ้านนี่เราไปซี่อยู่อันนั้นคนเข้าซานเนี่ยนะเข้าซานที่ว่าเป็นข้าวเปลือกเราไปซี่เป็นข้าวซานเนี่ยนะซี่อยู่บ้านนี่จริงไข่น้อยนึงเนาะบ่เปไปซี่อยู่ไกลดีแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่ไฟฟ้าฮอดแม่ไฟฟ้าฮอดแล้วก็หักมีมาชิงอำนวยความสะดวกบางเคสไฟฟ้าบ่ฮอดเนาะได้ตำเอาอาสันเวลาถือผ้ามือเปล่ากันนึงช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ว่าเก็บเกี่ยวของให้ได้เนาะตอนที่เล่าเนาะพ่อเกิดลูกเนาะหรือว่าเรามาลูกแรกก็ยังเฮ็ดให้แดแต่เราเป็นคนค่อนข้างที่ว่าดุมันนะอันนี้นี่ตามที่ฟังเบิ่งนี่เป็นเข่าเป็นน้ำนี่เฮาบ่ได้เอามาเฮือนเบิดเนาะนี่เอาป้าไว้ให้เพิ่นแม่นบ่แล้วก็เวลาที่ว่าสิกินข้าวกินน้ำสิก็เปเอาอยู่ให้เพิ่นมาเทื่อละหน่อยเฮ็ดให้อยู่ไกลบ่ไกลย่างไปจักชั่วโมงก่อนย่างบ่ฮู้แบบบ่เคยได้จับเวลาแสดงว่าเป็นตอนไหนเนาะฟังตอนหนึ่งเลยแล้วเนาะมียังเติมคู่ด้อยก็บุมียังบุมียังก็จะประมาณนี้นะมันจะให้นอนเงินที่เรือนะมันให้นอนซอกซื้อเครื่องบำรุงกินแล้วก็ให้มันมีน้ำนมให้ลูกกินครับจะได้กอดสู้สู้กันแล้วเดี๋ยวได้น้องมีลูกแล้วมันมีตัวคนเดียวจะได้ก็ได้สู้เลี้ยงลูกให้มันใหญ่เนาะจะได้กลับก่อนเนาะบ่กลับเชื่อกาอะไรของคุณวะคุณดอยว่าไปว่ามาความมืดอันเครื่องของที่ว่าพวกอ้ายซื้อมาเมื่อนี่นะทั้งเงินฮะบ่แม่นของพวกอ้ายเด้อเป็นของทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นชื่อว่าไออัดบัดนี้น้องมีหยังอยากเว้ากับทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเป็นขอบอกขอบใจหรือว่าอวยใส่ไอพรเพิ่นก็เว้าใส่กล่องพ่อไอนี่ได้เลยดีใจบ่ได้เครื่องได้อันนั้นที่ทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นซอยดีใจเนาะเอาบัดนี้ขอบอกขอบใจเพิ่นนะขอบใจอวยพรเพิ่นนะคือเป็นเรื่องปกติของคนบ้านเฮาทุกคนแบบค่อนข้างจะขี้อายเป็นเรื่องธรรมดาก็คือเฮาเจอเด็กน้อยคือกันเนาะเฮาบอกสบายดีกล้องก็ยังบ่กล้าอายเนาะเอาลองอวยพรคนหนึ่งนกนี่แล้วก็อวยพรว่าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเป็นบ่อายทุกคนคือน้องเพิ่นก็อายุได้แต่หาก็16เนาะแม่นอืมสั่นจอยจะได้ขอตัวกลับก่อนเลยจังซั่นแหละพออายก็สิได้พากันกลับก่อนขอมุกขอบใจเพิ่นตื้มอีกบาทนึงนะจังงามขอบใจงามๆตื้มอีกบาทนึงนะน้องเพิ่นก็เป็นคนค่อนข้างขี้อายนะทุกคนกะเข้ากล่องสองเทื่อท่านี้เนาะแม่นว่าปกติขอน้องก็บ่ได้เคยที่ว่าเข้ากล่องแบบนี้แล้วก็บ่เคยที่ว่าจะได้รับความช่วยเหลือแบบนี้นะเนาะจังซั่นแหละพออ้ายสิกลับก่อนไว้มื้อหน้ามื้อไหนก็ค่อยมาเยี่ยมมายามกันเด้อกะโอเคเนาะทุกคนตอนนี้ก็ทางทีมงานของพวกเฮาเนาะทางครูคิวเป็นตากล่องเนาะแล้วก็เบาอ้วน
ทั้งคู่ดอยแล้วก็พร้อมเดินข้าพเจ้ากันเลยพากันเข้าไปเยี่ยมยามแล้วก็ให้กำลังอกกำลังใจทั้งครอบครัวของน้องพิงเป็นที่อภัยเนาะกะพวกเฮาก็ได้นำชิ้นของหลายๆอย่างทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ทั้งเป็นเงินเป็นคำแล้วก็ทั้งแผ่นพกแผ่นเพิร์ดในอย่างพวกนี้เนาะกะนำไปให้เพิ่นเป็นเที่ยวห้อยแล้วก็ได้มอบเงินให้เพิ่นจำนวนหนึ่งเนาะให้เพิ่นยักกินไม่ยักยักซื้อไม่ยังไงให้เพิ่นไปหาซื้อเอานะเพราะว่าถามว่าเฮาสิเอามาตั้งแต่เมืองพุ่นกะแบบเอามานี่เอามาได้เนาะทุกคนแต่ว่าหยั่นนองเพิ่นนั่นกินบ่ได้หยั่นนองเพิ่นสิค้ำสินั่นก็เลยว่าบ่ได้ถือไม่ยังมาเนาะก็ถือว่าสำเร็จภารกิจของพวกเฮาในมื้อนี้เนาะผ่านไปได้ด้วยดีคือเรื่องราวของทางน้องพิงค์เพิ่นก็หลายๆคนก็อาจสิเคยเห็น เคยได้ยินผ่านทางช่องของข้าพเจ้าแล้วก็กับช่องของทางคู่ดอยเนาะเบื้องต้นที่ได้นำเสนอไปก็อาจสิมีหลายๆประเด็นอาจสิมีหลายๆอย่างที่ว่าบ่ครบบ่ถ้วนเนาะกะมื้อนี้ก็เลยขอห้องให้กับทางคู่คิวเพิ่นแล้วก็ทางเบาอ้วนเพิ่นมาซอยนำเสนออีกเพราะว่าจุดประสงค์ของการเฮ็ดคลิปของพวกเฮาคือเฮ็ดแนวใดก็ได้ซอยกันเผยแพร่เรื่องราวของทางน้องพิงค์เพิ่นน่ะไปให้มันได้กว้างที่สุดเพื่อให้เรื่องราวของน้องพิงค์มันไปฮอดผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านที่เพิ่นมีกำทั้งกำลังทรัพย์แล้วก็มีทั้งจิตใจที่เมตตาจังซี่น่ะให้เพิ่นได้ซอยได้เรือจังทีเพิ่นอยากซอยเนาะทุกคนเนาะก็ดีใจแล้วทุกคนที่ว่ามื้อนี้มีหลายๆคนมาซอยกันสมทบซอยกันนำเสนอเรื่องราวของน้องเพิ่นเติมน่ะเนาะก็นั่นแหละเข้ามามื้อนี้เฮาก็ได้ฮู้อีกหลายๆประเด็นที่เพิ่มขึ้นนั่นคือจังมื้อนั้นเฮามานี่น้องเพิ่นบ่ได้เล่าสู่เฮาฟังนะเดือนครัวของเพิ่นน่ะหลังจากที่ว่ามีป้าเพิ่นไปแล้วก็คือไปสร้างครอบครัวใหม่ถึงแล้วนะตอนนี้นะมามื้อนี้เนาะทางคู่คิวกับทางเบาอ้วนเพิ่นมาสมทบเพิ่มเติมเฮาก็ได้ฮู้เรื่องนี้ลึกเข้าไปตื้มนะสิแหละเฮาก็เลยยักซอยกันแบบสิไปเป็นทีมงานไปนํากันหลายๆคนผู้นี้นำเสนอไปประเด็นหนึ่งอีกผู้หนักนำเสนอไปอีกหลายๆประเด็นนะเนาะเรื่องราวมันก็จะได้ครบถ้วนแล้วก็กว้างไปถึงนะทุกคนเนาะมีอย่างเดียวว่าทางผู้ดอยจะประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะดังดำเบาเราดำเบาเราได้บอกนะพี่น้องเนาะคือคำถามบางคำถามคือความจริงเนี่ยเขามีคำถามมากมายที่ว่าเขาอยากถามน้องพิงค์น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าบางคำถามแบบว่ามันฟังแล้วมันก็แบบสะเทือนใจเขาก็บ่กล้าถามเนี่ยเพราะว่าน้องพิงค์เป็นคนที่ว่าแบบเป็นครอบครัวที่ว่าค่อนข้างบ่สมบูรณ์ตั้งแต่น้อยนะพี่น้องเนาะคือพี่น้องได้ฮู้อยู่ในคลิปนั่นแหละคือครอบครัวบ่สมบูรณ์บ่มีพ่อบ่มีแม่นะพ่อแม่จากตั้งแต่ยังน้อยแล้วก็อาศัยอยู่นำคุณยายแล้วก็หลังจากนั้นลาวได้ใหญ่เติบโตเป็นสาวเราก็หวังว่าจะสร้างครอบครัวตัวเองให้สมบูรณ์ให้มีพ่อมีแม่มีลูกแต่ว่าความหวังทั้งนั้นก็พังทลายลงหลังจากที่ว่าเพิ่นไปคบนำผู้ชายคนหนึ่งว่าปงมักฮักกันว่าสิสร้างครอบครัวนำกันเนาะแล้วก็อยู่นำกันแล้วก็หลังจากนั้นเพิ่นก็ได้คือถือผ้ามีลูกมีลูกหลังจากนั้นเนาะคือผู้ชายคนนั้นก็ได้มีปากเพิ่นเนาะมันเหมือนเป็นแบบเป็นแบบว่าอย่างนั่งม่วนเดิมนะแบบว่าเป็นของฟันแบบซ้ำซากนะพี่น้องเนาะแบบว่ามันย้อนมาห้าลาวอีกเจนึงเนาะคือเราว่างว่าจะเป็นครอบครัวที่ดีเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์หลังจากนั้นเดี๋ยวนี้ตัวของนี่ปะก็เลยให้ไทยบ่มีผัวเนาะบ่มีผัวบ่มีแม่ยังบ่ได้ยังบ่มีผัวที่แบบว่ามันเป็นแบบค่อนข้างสะเทือนใจนะพี่น้องเนาะคือน้องพิงค์เบิ่งตามตัวจริงเป็นคนที่ว่าโอ้นับถือในความเก่งของเรานะคือเฮาเบิ่งเราเจอปัญหามาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าเราก็ยังยิ้มได้นะมีกำลังใจตนเองเนาะคือเลี้ยงลูกนะคือเอากำลังใจเป็นลูกเป็นหลักนะพี่น้องเนาะคือเราก็ยังยิ้มยังอันนั้นได้เนาะคือเฮ็ดเรียกช่วยคุณยายฮะโดยเฉพาะมันทางบ่อ้วนเด้อมื้อนี้ก็บ่อ้วนก็ดีใจหลายเนาะที่ว่าบ่อ้วนก็ได้มานำกับทีมงานของเฮาเนาะแล้วก็เป็นทางดำเบาลาวแล้วก็ดอยแล้วก็คู่คิวเป็นผู้กองเนาะขาดแต่บาลีเนาะที่ว่าได้มาร่วมงานนำพวกเฮาในมื้อนี้เนาะบ่อ้วนก็ดีใจหลายก็มากก็ดีใจที่ว่าพี่ผู้ใหญ่ญี่ปุ่นเพิ่นน่ะให้การช่วยเหลือทางครอบครัวของน้องพิงค์เนาะของน้องพิงค์ที่ว่าเป็นทางเนาะ
่างจะติดหลังจากที่ว่าคู่ดอยกับทั้งดำบ้าลาบนั้นไหลมาถ่ายคลิปไปที่แล้วก็คือเพิ่นก็อาศัยอยู่นำคุณยายของเพิ่นนั่นแหละก็หนักสงสารเพิ่นหลายก็ได้มีคุณยายที่บุญเพิ่นนั่นไปพักเพิ่นมาแล้วก็ทั้งคู่ดอยเนาะก็ได้ซื้อเครื่องซื้อเครื่องมามอบให้กับน้องพิงในมื้อนี้เนาะเฮาก็ดีใจหลายเนาะก็ขอความขอบใจนำคุณยายที่บุญเนาะที่ว่าให้เงินมาช่วยเหลือครอบครัวของน้องพิงในเบื้องต้นเนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีแม่งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะเงินทองไหลมาเทมาสิ่งที่เพิ่นได้มาในมื้อนี้ขอกลับไปหาตัวเพื่อนหอยทาวคนทาวเนาะสาธุเนาะก็ประมาณนั้นเนาะทุกคนมื้อนี้ก็คือจุดประสงค์ที่เฮาเดินทางมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็สําเร็จเป็นสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะคือนําเครื่องนําของนํามาให้กับทางน้องพี่เพิ่นให้กําลังอกกําลังใจเพิ่นเนาะก็ขอมอบขอบใจเนาะนําทางผู้ใหญ่ใจบุญหมดทุกช่องทางนําบ่ว่าสิเป็นทางช่องของคู่คิวก็ดีคือทางแมลินนะแล้วก็ในคลิปนี้นะพิเศษก็คือต้องขอขอบอกขอบใจนำทางไออัดเนาะจากทางฝั่งประเทศไทยที่ส่งเงินส่งคำมาให้ทางพวกเฮาเนาะที่เพิ่นเห็นคลิปของทางข้าพเจ้ากับทางผู้ดอยแล้วก็ส่งเงินส่งคำมาให้ทางทีมงานของพวกเฮาให้มาซื้อเครื่องซื้อของมาให้กับทางน้องพี่นะครับพวกเฮาก็บ่ยังสิตอบแทนคุณนะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งนะบ่ว่าสิคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังความคิดความปรารถนาทุกประการเนาะนอนหลับก็ขอให้ได้เงินมื้อนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนมือก็ขอให้ได้เงินล้านก็สำหรับคลิปนี้เนาะพวกเฮาทางทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี